2516ไม่ใช่เกิดขึ้นเพียงชั่ววันแต่เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ก่อนปะทุขึ้นจนกลายเป็นวันมหาวิปโยคนิทรรศการ50ปี14ตุลาเจ้าฝันถึงโลกสีใดเล่าเรื่องนี้เอาไว้ชัดเจนนะคะย้อนไทม์ไลน์ก่อนเกิดเหตุการณ์ไปเมื่อช่วงปี2500ในโซนชื่อ16ปีภายใต้รัฐบาลเผด็จการมาจนถึงภาพการเรียกร้องคืนสภาพนักศึกษาจากเหตุการณ์ที่นักศึกษา9คนถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัยจากการออกมาเรียกร้องถามหาความจริงจากรัฐบาลกรณีเหตุการณ์ทุ่งใหญ่นเรศวรและการต่ออายุราชการของจอมพลถนอมและจอมพลประภาสก่อนที่จะนำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญและเป็นเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์14ตุลาค่ะนิทรรศการนี้จัดขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลมติชนที่หยิบเอาภาพข่าวหนังข่าวจากหอภาพยนตร์ไปจนถึงหนังสือและนิตยสารเก่าที่มีบทบาทต่อการเคลื่อนไหวของนักศึกษาในอดีตมาจัดแสดงทั้งนิตยสารสังคมศาสตร์ปริทัศน์นิตยสารวรรณกรรมเพื่อชีวิตในโอกาสครบรอบ50ปีสงครามประชาชนจัดแสดงในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28ค่ะอย่างชื่อนิทรรศการครั้งนี้นะคะยังตั้งชื่อมาจากประโยคนึงค่ะในเพลงนกสีเหลืองที่ขับร้องโดยหงาคารวานซึ่งแต่งโดยวินัยอุกฤษนะคะในระหว่างการชุมนุมภายหลังการจับกุม13กบฏเรียกร้องรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่6ตุลาคม2516ตลอดความยาว19เมตรของนิทรรศการฉายหน้าประวัติศาสตร์เดือนตุลายังมีมุมเล็กๆค่ะที่เพิ่มลูกเล่นให้ผู้ชมได้ร่วมวาดฝันผ่านการเขียนข้อความตั้งคำถามตามชื่อนิทรรศการเลยค่ะว่าเจ้าฝันถึงโลกสีใดหลักความเห็นสะท้อนแง่มุมนะคะของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อการเมืองที่ทั้งเจ็บแสบแล้วก็เต็มไปด้วยความคาดหวังค่ะถามว่าข้อมูลในเทศกาลมันลึกมันว้าวกว่าไหมแน่นอนครับเพราะว่าข้อมูลในแบบเรียนเรามันถ้าเปรียบเทียบมันมี1หน้ากระดาษ A4 ข้อมูลเรามีแค่ย่อหน้า2ย่อหน้าแค่นั้นไม่ได้ให้รายละเอียดแล้วก็เหมือนจะเล่าคร่าวๆว่าเหตุการณ์มันจบมันเริ่มที่ A ที่ B ที่ C มันจบอย่างนั้นมันดูจบง่ายดายแต่ว่าก็จากที่สังเกตในข้อมูลในเทศกาลนะครับว่าคือเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ทั้งตัว14ตุลาก็6ตุลาแล้วเนี่ยมันซับซ้อนมากกว่านั้นครับมันอีกอย่างนึงมันเป็นเหตุการณ์ที่มีคนเสียชีวิตเยอะมากด้วยจากสิ่งที่เรียกว่าการเมืองครับแต่ว่าผมไม่ได้มองว่าการศึกษาประวัติศาสตร์การเมืองหรือประวัติศาสตร์ความขัดแย้งมันเป็นเรื่องที่ห้ามทำหรือว่าไม่ควรศึกษาแล้วกลายเป็นคนที่หัวรุนแรงหรืออะไรประมาณนี้มันเหมือนนวนิยายของจอร์จออร์เวลครับ1984คือในเรื่องตัวรัฐเองเนี่ยครับพยายามจะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในสิ่งที่มันควรจะเป็นเพื่อเขาอ้างว่าเพื่อความมั่นคงเพื่อแบบสมานความขัดแย้งแต่ว่าตราบใดที่เราไม่เข้าใจความขัดแย้งครับว่าแบบว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นเราก็ไม่มีทางแก้ไขมันได้อยู่ดีนะครับนี่ก็50ปีแล้วใช่ไหมคะก็รู้สึกว่าประเทศไทยตรงนี้ก็ไม่ได้ต่างจาก50ปีมากนักใช่ก็เลยคิดว่ารู้ไว้ดีกว่าเหมือนกันค่ะก็คือแบบว่าเหมือนกับว่าเราไม่ค่อยได้เรียนในหนังสือด้วยแล้วก็การที่จะมาเจอประวัติศาสตร์หรือว่ามาเจอสิ่งที่มันแบบเป็นประวัติของคนไทยที่แบบว่าสูญหายไปก็นับว่าได้อย่างเงี้ยก็เป็นอะไรที่สำคัญที่จะต้องแบบรักษาเหมือนกับจะรักษาไว้ด้วยแล้วก็ไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยแล้วก็คนเรียนประวัติศาสตร์ด้วยค่ะปรากฏการณ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยครับมันเกิดขึ้นในช่วงเวลานึงซึ่งหลายคนก็บอกว่าคุณยังไม่เกิดนะหรือถึงคุณเกิดแล้วคุณก็ยังไม่ทันไม่ได้เข้าร่วมอ่ะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทำให้คนจำนวนมากรู้สึกว่าการที่จะนิยามตัวเองในการทำบอกว่าเป็นคนที่เข้าใจประวัติศาสตร์เนี่ยก็อาจจะต้องศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะครับเช่นเดียวกันถึงแม้ว่า14ตุลามันเกิดขึ้น50ปีเนี่ยนะฮะสิ่งที่เลือนหายไปก็มากสิ่งที่คนมองข้ามก็เยอะนะครับการกลับมาพูดถึงประวัติศาสตร์ทุกครั้งเวลามีคนรุ่นใหม่ถามเนี่ยผมก็บอกว่าต้องบอกว่าเราต้องเรียนรู้จากมุมมองอื่นๆมุมมองทางศิลปะวัฒนธรรมมุมมองทางสังคมอื่นๆวรรณกรรมนะครับเพลงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเข้าใจภาพของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มากขึ้นครับนิทรรศการ50ปี14ตุลาเจ้าฝันถึงโลกสีใดจะแสดงที่งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่28ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จะจัดจนถึงวันที่23ตุลาคมนี้นะคะ
ในงานยังมีกิจกรรมพิเศษค่ะกับการโชว์นิทรรศการพร้อมนักวิชาการรอบพิเศษนี้จะจัดขึ้นวันที่21ตุลาคมนะคะเวลา16 นาฬิกาค่ะ